สวัสดีค่ะมดซินนามอนกอลค่ะวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับสกินแคร์ตัวนึงค่ะที่มดได้ทดลองใช้มาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะคะแล้วก็ไม่แพ้ก็คือตัวนี้ค่ะ PHD นะคะเป็นPHD Egg Repair นะคะ PHD คืออะไร PHD เนี่ยเป็นสกินแคร์จากประเทศเกาหลีค่ะผลิตที่ประเทศเกาหลีเป็นการรวมตัวกันของเขาเรียกว่า4ความรู้4ศาสตร์มารวมกันนะคะก็คือมีแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิศวกรนะคะเขามารวมตัวกันผลิตสกินแคร์ขึ้นมาโดยเขามีหลักการที่ว่ามันจะต้องเข้าไปดูแลปัญหาได้อย่างตรงจุดโดยที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะ PHD ตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่ดูโอเคที่น่าสนใจจนมดลองก็คือเพราะว่าเขาเขียนไว้ว่าสำหรับหน้าและรอบดวงตาโอเคเพราะว่าปกติเนี่ยเซรั่มที่ดูแลผิวมันก็ต้องแยกกันกับไอครีมใช่ไหมคะแต่เซรั่มตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหน้าและรอบดวงตาเลยแสดงว่าเขาก็ต้องมีความอ่อนโยนอยู่แล้วก็มันทำให้รอบดวงตาไม่ระคายเคืองก็แสดงว่าผิวโดยรวมเนี่ยไม่น่าจะแพ้นั่นคือจุดเริ่มต้นที่มดทดลองนะคะเดี๋ยวมาเล่าก่อนว่าคือเขามีส่วนสำคัญยังไงนะคะคือเขามีเทคโนโลยีสำคัญชื่อเทคโนโลยีว่า encapsulation เทคโนโลยีนะคะมันเป็นการเขาเหมือนกับว่ารวบรวมคุณค่าของสารทุกอย่างที่แบบอย่างดีค่ะแล้วก็ห่อหุ้มด้วยโมเลกุลคือทุกอย่างที่ต้องการลงไปบำรุงเนี่ยมันจะอยู่ข้างในแล้วห่อหุ้มด้วยโมเลกุลเนี้ยแล้วมันก็จะเข้าไปในพอเราทาแล้วมันก็จะเข้าซึมเข้าไปในจนถึงชั้นอีพิเดอร์มิสซึ่งมันจะไม่มีการแตกตัวก่อนที่จะถึงจุดเป้าหมายค่ะอันนี้เขาเลยเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญของ PHD ตัวนี้นะคะพอมันลงเข้าไปถึงจุดเป้าหมายได้มันก็เลยดูแลได้อย่างเต็มที่แล้วก็ล้ำลึกที่สุดโดยส่วนประกอบสำคัญเลยนะคะที่เขาบอกไว้ก็คือมันมีการผสมสารโปรตีนจากทะเลน้ำลึกแอนตาร์กติซินนะคะซึ่งมันเป็นการสารสกัดจากโปรตีนที่ห่อหุ้มจุลินทรีย์ในทะเลน้ำลึกกว่า 3,000 ไมล์ในบริเวณที่ไม่มีอากาศแล้วก็อุณหภูมิเย็นจัดเขาบอกว่าจุลินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่แบบนั้นได้โดยจุลินทรีย์พวกนี้เนี่ยเขามีการสร้างโปรตีนมาอยู่รอบตัวของพวกเหล่านั้นนะคะของพวกจุลินทรีย์แล้วเขาก็สามารถอยู่ได้ฉะนั้นเขาเลยสกัดสารโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่ห่อหุ้มจุลินทรีย์พวกนั้นนะคะเอามาใช้เลยทำให้เขาบอกว่าเป็นโปรตีนที่มีคอลลาเจนชนิดเดียวกันกับที่มีมากที่สุดในผิวของเรานะคะก็เลยทำให้สามารถดูแลแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยกระชับแล้วก็ผิวดูเต่งตึงชุ่มชื้นคือเหมือนแบบว่าสามารถให้ผิวมีชีวิตรอดในสภาวะที่ย่ำแย่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็บอกว่ามันมีผลการทดลองนะคะที่ทดลองไว้ก็คือภายใน15วันเนี่ยมันจะเห็นผลเลยว่าแบบริ้วเรือนดูลดลงดูแบบโอเคขึ้นทั้งผิวหน้าแล้วก็รอบดวงตานะคะแต่สำหรับมดเนี่ยมดทดลองใช้คือมันก็ใช้มาเรื่อยๆตอนแรกเลยเนี่ยเริ่มใช้เนี่ยมันจะมีเม็ดเล็กๆขึ้นนะคะตอนแรกก็แบบอุ๊ยตายละแพ้แน่เลยแพ้อีกแล้วเหรอเนี่ยคือแบบจะแพ้อะไรขนาดนั้นแต่มันไม่ใช่คือมันไม่ใช่อาการเห่อแบบฟูขึ้นมาแล้วแบบดูแบบลูกขนแบบอักเสบหรือใดๆมันไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นอาการที่ผิวมันจะตอบสนองกับสิ่งใหม่ๆแบบนี้ค่ะมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะหยุดแล้วมันก็ไม่ได้แบบเห่อแรงรุนแรงพอใช้ไปสักพักนึงเนี่ยก็โอเคไม่มีอะไรนะคะคราวนี้มาดูเขาเป็นหัวดรอปแบบนี้นะคะใช้ง่ายค่ะก็ดรอปขึ้นมาอุ้ยเหลวมากเนี่ยค่ะก็หยดลงมาแบบนี้เลยเนื้อเนี่ยเขาจะเป็นขุ่นๆนะคะแต่เหลวไหลๆได้เลยล่ะเหลวมากเลยอ่ะเราก็ทาลงไปเหลวเป็นน้ำเลยอะค่ะ
แล้วก็มีกลิ่นแบบอ่อนมากๆกลิ่นเบาๆมากๆเลยมดดูในส่วนผสมของเขาอะนะคะมันเขียนว่ามีน้ำหอมฟาแกรนด้วยแต่ว่ากลิ่นจริงๆอะไม่ได้มีแบบรุนแรงคือตอนแรกอุ้ยมีน้ำหอมแย่ละแต่กลายเป็นว่ามันไม่ได้แย่ค่ะเพราะว่ากลิ่นอะมันเบามากเลยก็เลยกลายเป็นว่าอ๋อมันเป็นกลิ่นของพวกธรรมชาติค่ะเป็นอโรมาธรรมชาติมันก็เลยเบานุ่มแล้วก็สบายนะคะเนี่ยค่ะก็เรียบร้อยซึมเข้าไปในผิวแล้วแต่เขาซึมแต่ว่าเวลาเอามือแตะมันจะมีความรู้สึกหยุ่นๆนุ่มๆแน่นๆเฟิร์มๆคือรู้สึกอยู่แต่ว่ามันไม่ได้มันนะคะมันจะมีความรู้สึกอยู่แป๊บนึงค่ะแล้วสักพักก็หายไปแล้วก็ทาครีมบำรุงทับได้เลยเพราะว่าลำดับการใช้คือล้างหน้าเสร็จเช็ดทิชเม้นโลชั่นทาเซรั่มเซรั่มก็คือตัวที่มีการบำรุงน้ำลึกผลิตภัณฑ์ของในประเภทเซรั่มมันก็จะต้องดูบางเบาซึมง่ายทุกอย่างเข้าไปดูแลผิวชั้นในของเราค่ะหลังจากนั้นเราก็หามอยเจอร์ไรเซอร์ที่เป็นโลชั่นหรือครีมทาเข้าไปเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและดูแลผิวด้านนอกนะคะก็แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมทากันแดดเท่านั้นเองตอนนี้หายไปหมดละเวลาแตะก็ไม่ได้เป็นยังไงแล้วค่ะมดใช้มา1เดือนผลก็คือมดรู้สึกว่าผิวมดแน่นๆคือแน่นกระชับแน่นกระชับอะค่ะแล้วมดทารอบดวงตาเนี่ยจริงๆมดมีไอครีมที่ทดลองใช้อยู่ตัวนึงนะใช้มา2เดือนแล้วตัวนั้นมดทาก่อนตัวเนี้ยคือมดไม่ได้เน้นว่ามดจะทาที่ตาไงมดก็เลยคือทาหน้าแล้วก็แบบโดนไปด้วยก็คือผสมกันซึ่งมันก็ไม่เคืองไม่แสบไม่เป็นอะไรเลยนะคะภาพรวมคือผิวแน่นค่ะผิวกระชับนะส่วนริ้วรอยเนี่ยมดว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าพวกริ้วรอยที่มดมีแบบเป็นรอยเป็นอะไรเงี้ยยังอยู่ค่ะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้แบบอุ้ยจางอะไรไปแต่ว่าผิวภาพรวมเนี่ยดูโอเคพวกรอยมดจะมีเวลายิ้มมันจะมีรอยตรงเนี้ยมันไม่ได้หายนะมดว่ามันยากที่จะหายด้วยแหละนี่เดือนเดียวเองแต่ว่าโอเคถือว่าโอเคเลยทีเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่กลิ่นไม่แรงซึมดีเนื้อดีแล้วก็ผลที่ได้คือรู้สึกได้ค่ะว่าผิวแน่นๆขึ้นนะเนี่ยกลิ่นโอเคมากๆเลยนะคะก็ค่ะก็ยังไงก็เอามาเล่าให้ฟังเป็น Beauty Talk Skin Care อีกชนิดอีกตัวนึงนะคะที่ทดลองใช้ยังไงก็ลองเข้าไปอ่านได้ค่ะมดก็เขียนเป็นเรื่องราวไว้คือนอกจากที่เรามาทอล์กอย่างนี้แล้วก็จะมีการเขียนบรรยายด้วยว่ามีเป็นยังไงก็เข้าไปอ่านในบล็อกได้นะคะยังไงขอบคุณพี่เอดีนะคะที่ส่งมาให้ได้ทดลองใช้ค่ะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามค่ะยังไงพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ